เหนื่อยมากเลยไม่ใช่เรื่องตลกนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกเลยโอ้เนี่ยกวาดทั้งวันเลยนะสองฝั่งคลองเนี่ยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นอีกถนนนั้นก็อ้อมเป็นดอกบัวไงเป็นวงรีนะแล้วก็อ้อมไปหน้าบ้านโอ้โหนี่ใช้เวลากวาดครึ่งวันแล้วนี่บ่ไหวนะโอ้ฉันนี่อยากถอดจังเลยอาศัยอยู่ในป่าก็ใช่ป่ะหน้านี้มันสวยก็จริงแต่ใบไม้มันร่วงนี่บ่ไหวพี่น้องป๊าดดูสิมันต้องเอาไปไว้ที่ไหนละดีละทีเนี้ยต้องเผาหรือเผาก็อันตรายแต่ว่าปีที่แล้วพ่อใหญ่แกก็เผาแต่ว่าลมมันแรงนี่สิโอ้คอยก็เมื่อยพี่น้องสิหน้าเมื่อยหมดเลยดูสิกวาดไม่รู้จะกวาดไปเลยต้องสุมตรงนั้นก็กว้างใหญ่แล้วตอนนี้ก็ข้างถนนที่นี่เนี่ยเอาเข้าตรงช่องกลางเนี่ยบ่ไหวพี่น้องเอ้ยเมื่อยค่ะแต่ว่านั่นก็ไอ้ขยะไอ้นั่นก็คือขยะขวดพลาสติกว่าขวดอลูมิเนียมขวดโคกนะนี่บางทีละกองเท่าภูหัวเลยภูเขาเลยเนี่ยพูดไม่เป็นภาษาแล้วเหนื่อยจัดอะไรทำเรียกแม่ทำไมเหมียวทำเอ้ยเหมียวทำจ้าลูกจ้าจะช่วยกวาดไม้เหรอจะใช้กวาดจะช่วยแม่กวาดขยะเหรอลูกขึ้นเมื่อยแต่ว่าโอ้ยขาสั่นเบิดเลยล่ะเมื่อยต้องกวาดให้มันเสร็จกวาดเฉพาะหน้าบ้านนี่เพราะว่าไอ้รถมาส่งของเห็นนะมันก็จะว่าโอ้บ้านนี้ทำไมไม่ทำความสะอาดมั่งเลยสิว่าดิมันบ่ล่ะนี่เดี๋ยวจะทำอีกสักหน่อยมันไม่ไหวก็จะพักแล้วนี่แต่ช่วงนี้ลมมันแรงมันก็ร่วงจนกว่าใบไม้มันจะร่วงหมดนั่นแหละพี่น้องเราต้องทำความสะอาดไปจนกว่ามันจะหมดนั่นแหละโอ้ยสิไหวป่ะทำจะไปไหนจ๋าไปไหนครับไปแล้วเหรออิ่มแล้วจะไปไงจ้าลูกจ๋าอิ่มแล้วก็จะไปเหรอทิ้งแม่ได้เหรออิ่มแล้วก็จะทิ้งไปเหรอกินอิ่มแล้วก็ไปแล้วเหรอลูกนี่แมวจรโอ้แมวจรถูดดอเอ้ยถูดดอไปนะนี่ว่าดูอีแมวมันจุ๊บปุ๋งเอาพอแล้ว